สวัสดีครับผมสมโภชเกียรติไกรวันนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งของการจัดสัมมนาผู้บริหารประจำปีที่เราจัดขึ้นที่โรงแรมโรเยียนคลิปบริษัทพัทยานะครับเป็นวันที่เรามาสัมมนากลางปีให้กับผู้บริหารตัวแทนที่สามารถผลิตผลงานได้ให้มาประชุมรับฟังวิชาการปีนี้เป็นปีพิเศษครับเพราะว่าผมเองก็ถอดวิญญาณมาให้ความรู้กับผู้บริหารของเรานะครับแล้วก็ยังมีวิชาการพิเศษเรื่องของ Mindset ซึ่งผมเชื่อว่าปีนี้คนของเราก็คงจะได้พลังในการเรียนรู้กลับไปเพื่อที่จะบริหารทีมงานให้ประสบความสำเร็จผมเชื่อว่างานประกันชีวิตเป็นงานที่ยังคงสามารถเติบโตได้และโตเกียวมารีนผมเองก็มีความเชื่อแบบนั้นว่าช่องทางตัวแทนยังคงเป็นช่องทางที่มีอนาคตเติบโตจะเห็นได้ยอดขาย10ปีที่ผ่านมาเนี่ยยอดขายผ่านช่องทางแทนไม่ได้ลดลงและเราก็เช่นเดียวกันเราก็เติบโตขึ้นอาจจะมีบางบริษัทไม่ได้โตขึ้นติดลบบ้างอะไรบ้างแต่ยังไงก็แล้วแต่เบี้ยประกันในแต่ละปี 5-6 หมื่นล้าน First Year หรือรวมปีต่ออายุแล้วมากกว่า 500,000 ล้านต่อปีเนี่ยเป็นตัวเลขที่ไม่หลอกใครนะครับจำนวนตัวแทนในตลาดก็อาจจะลดลงเพราะ2ปีที่ผ่านมาเราก็สอบไม่ได้ไม่มีการสอบแต่โชคดีที่เรามีตัวแทนเพิ่มขึ้นฉะนั้นผมคิดว่าเป็นช่วงที่เราก็สามารถที่จะผลิตผลงานสร้างความสำเร็จได้อย่างต่อเนื่องแล้วเราก็มาคุยกันเพื่อที่จะคอนติเนียความสำเร็จให้ต่อเนื่องต่อไปความรู้ความเข้าใจในอาชีพเป็นเรื่องสำคัญเราพยายามให้ความรู้กับคนของเราว่าจะอยู่กับอาชีพนี้ธุรกิจนี้อย่างไรให้ประสบความสำเร็จเหมือนเช่นที่ผมอยู่กับธุรกิจนี้อาชีพนี้มาแล้วกว่า43ปีผมให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเขาสามารถคาดหวังความสำเร็จจากโตเกียวมารีนได้โตเกียวมารีนก็พยายามผลิตสินค้ามีสินค้าใหม่ๆออกมาเราจะเอาเพนชั่นที่ประสบความสำเร็จมาล้นขายอีกเราจะมีผลิตภัณฑ์อนุสัญญาโรคไร้แรงที่ขายให้กับผู้สูงอายุซึ่งโรคไร้แรงกับผู้สูงอายุนี่มันเกือบจะของคู่กันเลยนะจะเป็นอัลไซเมอร์จะเป็นอะไรอะไรเงี้ยเราจะมีครับเพื่อที่จะมารองรับสังคมผู้สูงอายุและเพื่อให้คนสูงอายุเรามีความมั่นคงมีความปลอดภัยได้รับความคุ้มครองนะครับมีอะไรอีกหลายเรื่องที่เราไม่ได้หยุดที่จะคิดและพัฒนาจึงจะทำให้คนโตเกียวมารีนของเรายังคงมีไฟแล้วก็เดินหน้านะครับหลายคนที่มาประสบความสำเร็จมีคุณภาพชีวิตที่ดีผมก็ขอเชิญชวนนะครับหากท่านใดที่สนใจจะเป็นตัวแทนเรายังคงรับตัวแทนเพื่อที่จะนำมาร่วมงานและเติบโตไปพร้อมกับโตเกียวมารีนประกันชีวิตในประเทศไทยนะครับขอบคุณมากนะครับ